สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเสน่ห์ของเพศหญิงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยก็ตามแต่ว่าเชื่อหรือเปล่าว่าผู้หญิงบางคนกลับไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ๆเสน่ห์ก็มากับการกระทำส่วนตัวที่เข้าตาคุณสุภาพบุรุษแบบไม่จำเป็นต้องหาและวันนี้นะNagashima Mark Channelจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับใน10ลักษณะของผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผู้ชายติดแน่ๆมาเริ่มกันที่1ผู้หญิงยิ้มง่ายยิ้มสวยเสน่ห์ง่ายๆเลยนะครับของผู้หญิงที่มักจะสะดุดใจชายตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบคือรอยยิ้มที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ประจำตัวทำได้ง่ายๆแล้วผู้หญิงบางคนมีรอยยิ้มที่เปิดเผยและจริงใจเมื่อเวลายิ้มสายตาก็บ่งบอกถึงความสุขหรือความเป็นมิตรให้ความสดชื่นสดใสในทุกๆครั้งที่ได้เห็นเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้คุณผู้ชายใจละลายได้แล้วในพริบตานะครับ2. ผู้หญิงมีสติเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อเวลาตกใจมักจะสติหลุดหรือไม่ก็ช็อกจนเป็นลมแต่ถ้าสาวคนไหนไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อยามีภัยหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกลับมีสติและสามารถช่วยเหลือตัวเองพร้อมกับคนรอบข้างได้อย่างชาญฉลาดก็ยิ่งไปเข้าตาชายหนุ่มที่อยู่ใกล้เคียงแน่นอนเพราะเป็นการแสดงให้รู้ว่านอกจากฉันจะสวยแล้วฉันก็ยังมีสติแล้วก็สตรองด้วยนะครับ3. ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีผู้หญิงบางคนเป็นนักเอนเตอร์เทนที่ดีแถมยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อยามเห็นเพื่อนมีปัญหาก็รู้สึกไม่ดีไปด้วยและก็คอยปลอบใจดูแลเพื่อนเป็นอย่างดีเมื่อยามมีความสุขเป็นคนที่คอยชักชวนให้คนรอบตัวมีความสุขสนุกสนานไปพร้อมกันผู้หญิงแบบนี้แหละนะครับเข้าตาชายหนุ่มแบบโดนเต็มๆเลย4. มีงานอดิเรกส่วนใหญ่สาวๆที่มีความแอคทีฟในตัวเองจะมีงานอดิเรกที่น่าสนใจเป็นของตัวเองเช่นการถ่ายภาพการเขียนหนังสือหรือออกไปเป็นอาสาสมัครต่างๆผู้หญิงเหล่านี้นะครับจะเป็นนักกิจกรรมตัวโยงไม่อยู่นิ่งและสามารถให้ความสุขกับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผู้ชายชอบอีกด้วยนะครับ5. แสดงท่าทางเชื่อหรือเปล่าว่าผู้หญิงที่เวลาพูดคุยสนทนาและออกท่าทางหรือใช้มือสื่ออารมณ์ไปพร้อมๆกับคำพูดกลับเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจชายมากกว่าผู้หญิงที่พูดไปแล้วทำหน้านิ่งๆไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วก็ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เองผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นดูมีพลังและมีความอบอุ่นในตัวแล้วก็เหตุผลในข้อนี้เองซึ่งได้มาจากผลวิจัยเลยนะครับ6. กระตือรือร้นในเรื่องที่ถูกต้องผู้ชายหลายๆคนมักจะชื่นชมผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องที่ควรเป็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นแสดงความสนใจในเรื่องที่ชื่นชอบออกมาอย่างมั่นใจแล้วก็รู้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลโดยต้องเป็นการแสดงออกมาอย่างจริงใจรู้สึกสนใจจริงๆไม่ใช่เฟคและต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เท่านั้นด้วยนะครับ7. แค่เพียงสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของผู้หญิงก็คือเมื่อเพื่อนหรือคนสนิทเกิดเศร้าใจมีความทุกข์เธอจะเข้าไปปลอบแล้วลูบหลังหรือว่าจับไหล่อย่างอ่อนโยนซึ่งถือเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความอ่อนโยนและการให้กำลังใจที่จริงใจที่สุดแล้วนะครับผลวิจัยยังระบุว่าภาษากายแบบนี้แหละที่ผู้ชายรับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีความอบอุ่นแค่ไหน 8. สายตาทรงเสน่ห์ผู้หญิงบางคนแทบไม่รู้ตัวเลยว่าสายตาของตัวเองนั้นทรงพลังเพราะบางคนยิ้มสายตาก็ยิ้มไปด้วยบางคนมองคนอื่นด้วยสายตาที่เย้ายวนหรือมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนซึ่งสายตานี่แหละคือสิ่งที่สำคัญของผู้หญิงแต่การมองลักษณะตามที่กล่าวมานั้นต้องมองอย่างจริงใจด้วยครับหรือว่าเป็นโดยบุคลิกถ้าจะฝึกก็ต้องให้เนียนที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนถูกเชิญชวนไปอย่างตั้งใจมากจนเกินไปนั่นเอง9. เป็นตัวของตัวเองผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองจะมีเสน่ห์มากกว่าผู้หญิงที่พยายามเป็นคนอื่นนะครับและที่สำคัญคือผู้ชายมักดูออกว่าผู้หญิงที่เขากำลังสนใจอยู่นั้นเป็นอย่างไรถ้ากำลังพยายามที่จะเป็นคนอื่นอยู่เลิกคิดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแทนถ้าเขาสามารถรับความเป็นตัวตนของคุณได้จริงๆคุณก็จะมั่นใจในการพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปมากกว่าจะมานั่งเสแสร้งให้เหนื่อยตัวเองจริงไหมครับ10. พูดคุยไม่ใช่นินทาเสน่ห์ที่ดีของผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่นินทาคนอื่นต่อให้คนอื่นพยายามจะนินทาใครให้สาวคนนั้นฟังแต่ถ้ามีปฏิกิริยาตอบกลับมาเพียงแค่ยิ้มเปลี่ยนเรื่องคุยหรือไม่โต้ตอบผู้หญิงแบบนี้แหละนะครับที่ผู้ชายให้ความสนใจและผู้หญิงคนนั้นสามารถพูดคุยหรือเปลี่ยนเรื่องให้กลายเป็นเรื่องปกติได้อย่างแนบเนียนก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้มากทวีคูณเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับสำหรับ10ลักษณะของผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผู้ชายติดแน่ๆที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนทราบแล้วหรือว่ารู้แล้วก็ลองนำไปปรับใช้กันดูไม่แน่นะครับคนที่โสดอยู่อาจจะมีคนที่กำลังแอบมองเพื่อนๆอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ